นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมันคนที่มีความอดทนเนี่ยนะจึงมองเห็นทุกอย่างตามสภาพที่เป็นจริงเพราะไม่ถือโอกาสล่วงเลยที่จะเจริญกุศลเขาบอกว่าทุกอย่างเนี่ยอธิบายได้เสมอว่าต้องทำกุศลถ้าไม่ทำกุศลแล้วเมื่อไหร่จะได้ทำนะอย่างปกติเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยนะคนพาลทั้งหลายคนเขลาทั้งหลายเมื่อเจออุปสรรคขัดข้องเจออกุศลวิบากเขาบอกอธิบายว่าเพราะมัวแต่อกุศลวิบากเลยไม่ได้เจริญกุศลพอไปเจอกุศลวิบากมัวแต่รับสิ่งดีๆก็เลยลืมเจริญกุศลอีกเนี่ยพอแสดงว่าตั้งอัตตะสัมมาปณิธิไว้ไม่ดีเนี่ยนะคนที่ตั้งอัตตะสัมมาปณิธิไว้ดีก็บอกว่านี่นะขณะเราทำกุศลอย่างนี้อยู่อกุศลวิบากยังให้ผลถ้าไปเจอกุศลวิบากอีกนี่นะเพราะผลแห่งบุญเก่าถ้าเราไม่เจริญไว้แล้วเราจะได้ประสบอย่างนี้อีกต่อไปไหมก็ต้องรีบเจริญนี่นะขนาดผลของทานศีลยังมีความสุขขนาดนี้ถ้าผลแห่งมรรคผลน่ะจะดีขนาดไหนเป็นต้นก็ขวนขวายให้ยิ่งขึ้นไปจะด้วยเหตุผลใดอธิบายว่ามุ่งเจริญกุศลอย่างเดียวเนี่ยนะส่วนต่อไปสัจจะบารมีนั้นมีการพูดไม่ผิดเป็นลักษณะเนี่ยนะพูดไม่ผิดไม่พลาดมีการประกาศตามความเป็นจริงนะพูดตามความเป็นจริงนะคนที่พูดจริงเนี่ยนะองค์ประกอบของคำสัตย์คำจริงเนี่ยมีอะไรบ้างพูดถูกการพูดถูกเวลาพูดถูกบุคคลพูดถูกสถานที่พูดด้วยเรียกว่าโดยกาละอันสมควรรู้เวลารู้ความเหมาะสมคำพูดอันนั้นแหละที่เรียกว่าเป็นคำพูดที่เป็นเรียกว่าวาจาสุภาษิตวาจาสุภาษิตต้องมีองค์นะต้องไม่เท็จต้องไม่หยาบต้องจริงต้องประสานประโยชน์แล้วต้องมีประโยชน์แล้วรู้กาละเนี่ยนะเป็นกาละวาทีบุคคลรู้เวลาว่าจะพูดเมื่อไหร่คือบางคนเนี่ยนะที่มันไม่ค่อยได้ประโยชน์มากๆก็คือพูดจริงพูดถูกแต่พูดผิดเวลานะพูดผิดเวลาพูดผิดสถานการณ์หรือพูดผิดคนไปแปลว่าของมีราคาเนี่ยนะงั้นที่นายชาดกเล่าว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยตอนเป็นพระโพธิสัตว์เทศน์ให้พระราชาฟังเนี่ยโอ้โหพระราชาเลื่อมใสมากยกบ้านสวยให้เป็นตำบลเลยบอกไม่รับอ่ะเสร็จแล้วก็ไปเทศให้คนพายเรือฟังถูกตบซะฟันร่วงหมดเลยนั่นแหละเพราะแปลว่าพูดเนี่ยจะต้องพูดให้ถูกคนเหมือนกันนะของมีราคาเป็นต้นเนี่ยนะก็เหมือนกับว่าโอ้โหเพชรนี่สวยมากบอกลิงช่วยดูหน่อยสิมันสวยแค่ไหนเนี่ยนะบอกลิงบอกไม่รู้จักก็คืออะไรงั้นกล้วยลูกหนึ่งมีราคากว่าเยอะเนี่ยนะเหมือนกันใช่ไหมไปเจอทองคำเนี่ยบอกโอ้ไก่บอกว่าข้าวเปลือกดีกว่าเอาข้าวเปลือกมาเรียงนะไก่จะเลือกเอาอะไรมันก็ต้องดูว่าอะไรเป็นอะไรเหมือนกันอันคำพูดที่จริงเนี่ยจะต้องมีกาละแล้วก็ต้องพูดให้ถูกการปลุกบุคคลพูดถูกเวลาแล้วก็พูดถูกชุมชนเป็นต้นต่อไปมีความชื่นใจเป็นอาการที่ปรากฏคนที่พูดจริงแล้วพูดแล้วมีความสุขบางคนพูดจริงแบบพูดด้วยความโกรธเนี่ยนะแสดงว่าไม่ได้ชื่นใจอะไรตรงนี้บอกว่าชื่นใจเป็นอาการที่ปรากฏของคนที่มีคำสัตย์คำจริงแล้วก็สุดท้ายมีอะไรเป็นเหตุใกล้มีโสระจะมีความสงบเสงี่ยมเป็นเหตุใกล้เนี่ยนะมีโสระจะเป็นเหตุใกล้ส่วนอธิฐานบารมีอธิฐานบารมีนั้นมีความตั้งใจในโพธิสมภารเป็นลักษณะเรียกว่ามุ่งเอาอย่างเดียวเท่านั้นนะมุ่งอะไรมุ่งการตรัสรู้เป็นหลักนะมุ่งโพธิสมภารมุ่งทำที่อุปการะต่อการบรรลุเป็นประมาณคือท่านมองเห็นว่าสภาพจิตตอนที่เป็นพระโพธิสัตว์กับสภาพจิตที่เป็นพระพุทธเจ้านี่ต่างกันไหมต่างกันแล้วทำยังไงที่จะยกระดับยกภาวะคุณภาพจิตจนได้เป็นพระพุทธเจ้าลักษณะนั้นเรียกว่าอธิฐานบารมีตั้งใจในโพธิสมภารตั้งใจในองค์ที่จะทำให้ตรัสรู้ตั้งใจให้เพิ่มพูนคุณธรรมที่จะให้ตรัสรู้คุณธรรมเหล่านี้คู่ควรแก่การตรัสรู้หรือยังคู่ควรแก่การตรัสรู้หรือยังคู่ควรแต่การตรัสรู้หรือยังบำรุงบำเรอโพธิญาณดุจตัวเองเป็นธาตุพระโพธิสัตว์ถ้าจะแปลอีกในหนึ่งว่าธาตุแห่งโพธิญาณก็ได้ข้าธาตุก็เรียกว่ารับใช้เอาใจทุกอย่างเพื่อให้ได้โพธิญาณเนี่ยนะรับใช้ทนทุกอย่างเพื่อ
พื่อโพธิญาณกว่าจะได้โพธิญาณเนี่ยนะมันตั้งใจว่าต้องเพื่อโพธิญาณทำเพื่อโพธิญาณเท่านั้นนะมีการครอบงำสิ่งอันเป็นปฏิปักษ์ต่อโพธิสมภารเป็นกิจอะไรที่ขวางต่อการเจริญเพื่อโพธิญาณ นะท่านตัดออกหมดเลยครอบงำกำจัดตัดออกไปหมดเลยไม่ถือว่าอยู่ในสิ่งที่ท่านสนใจเนี่ยนะสามารถครอบงำกำจัดเรียกไม่มีอะไรที่มาขวางในการเจริญกุศลธรรมของท่านท่านอธิษฐานไว้เลยว่าไม่มีอะไรขวางต่อการเจริญโพธิสมภารของท่านแล้วก็มีความไม่หวั่นไหวในการครอบงำสิ่งที่เป็นปฏิปักษ์เป็นอาการปรากฏก็บอกว่าท่านไม่หวั่นไหวเลยอย่างเช่นในชาดกหลายๆเรื่องที่เราเคยฟังมาแล้วใช่ไหมเราใจของเราไม่หวั่นไหวเลยที่จะให้ตาเป็นทานใจของเราไม่หวั่นไหวเลยที่จะอะไรให้เป็นทานเนี่ยนะไม่มีความหวั่นไหวแม้แต่นิดเดียวเพราะอะไรเพราะนั่นแหละเป็นลักษณะที่ปรากฏของผู้ที่มีอธิษฐานบารมีแล้วก็มีโพธิสมภารเป็นเหตุใกล้แบบทุกอย่างเพื่อโพธิสมภารทุกอย่างเพื่อโพธิสมภารมันอธิษฐานบารมีนี่ไม่ใช่ปักดิ่งลึกลงโน่นอ่ะบาดาลไม่ใช่นะหมายความว่ามีแต่ว่าเพิ่มขึ้นเพิ่มปริมาณมากขึ้นจนคู่ควรแก่ตรัสรู้มันอธิษฐานเนี่ยเป็นการตั้งใจเพื่อให้คุณธรรมเหล่านั้นเนี่ยงอกเงยเจริญงอกงามยิ่งขึ้นไปต่อไปเมตตาก็คือมีความเป็นไปแห่งอาการเป็นประโยชน์เป็นลักษณะหรืออีกแปลอีกในหนึ่งก็คือการนำประโยชน์เข้าไปนี่เป็นลักษณะของเมตตาเรียกว่ามุ่งประโยชน์ต่อสัตว์ทั้งหลายเป็นลักษณะว่าหมายความว่าจะช่วยอะไรคนอื่นได้บ้างนะคิดง่ายๆไงว่าจะช่วยคนอื่นอะไรได้บ้างช่วยอะไรเข้าได้บ้างลักษณะที่เข้าไปช่วยเข้าไปเพิ่มพูนความสุขเพิ่มพูนประโยชน์ให้แก่คนเหล่าใดอย่างไรนั่นเป็นลักษณะของเมตตาเรียกว่าหาทางที่จะช่วยคนอื่นนะเออคนนี้เราต้องช่วยเรื่องนี้คนนี้ต้องช่วยเพิ่มพูนเรื่องนั้นมีแต่การน้อมไปเพื่อประโยชน์และความสุขมีแต่การเข้าไปเพิ่มให้แก่เขาทั้งหลายเหล่านั้นเนี่ยนะนั่นแหละเป็นลักษณะของเมตตาแล้วก็มีการนำประโยชน์เข้าไปให้เป็นกิจไม่ใช่คิดแต่ใจอย่างนะเพราะเมตตาเนี่ยเมตตากายกรรมเมตตาวจีกรรมเมตตามโนกรรมเมตตากายกรรมทั้งต่อหน้าและรับหลังเมตตาวจีกรรมทั้งต่อหน้าและรับหลังเมตตามโนกรรมทั้งต่อหน้าและรับหลังคือมีแต่ความคิดว่านำประโยชน์เข้าไปให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายได้อย่างไรเนี่ยนะหรือมีการกำจัดความอาฆาตเป็นอาการปรากฏเนี่ยนะกำจัดความโกรธเนี่ยนะคือคิดจนไม่โกรธอ่ะจะด้วยเหตุผลใดก็ตามเนี่ยนะคิดจนไม่โกรธทั้งที่โกรธมีเหตุให้สมควรโกรธแต่คิดจนไม่โกรธเนี่ยนะมีคิดจนไม่โกรธมีความสุภาพเป็นอาการที่ปรากฏคนที่มีเมตตานี่มีความสุภาพเนี่ยนะมีความสุภาพเรียกว่ามีความงดงามนะสุภาพก็คือความงดงามเป็นอาการปรากฏนะคนที่ไม่สุภาพทางกายวาจาเป็นยังไงนั่นแหละในตรงกันข้ามก็คือมีความสุภาพทางกายและทางวาจานะลักษณะของคนมีเมตตากับคนไม่มีเมตตาก็คงแยกเป็นอ่ะนะคงแยกเป็นอ่ะนะนี่ต่อไปมีปิยมนาปะสัตว์เป็นเหตุใกล้มองทุกคนเป็นลูกรักหมดเลยนะบอกว่าพระภิกษุรูปหนึ่งที่เป็นพระอรหันต์เนี่ยนะท่านสอนให้ภิกษุรูปอื่นเจริญเมตตาบอกว่าผู้ที่จะอยู่ในป่าช้าเพิ่งเห็นสรรพสัตว์ทั้งหลายเหมือนบุตรน้อยของตนเนี่ยนะถ้าคิดอย่างนี้มองเห็นผีเหมือนลูกคนที่รักของเราเลยนะดีใจไหมเอ้าเขามีเมตตาเขาต้องมีเมตตาแม้กระทั่งต่อเทวดาและมนุษย์สรรพสัตว์ทั้งหลายเหมือนบุตรสุดที่รักคนเดียวเห็นเขาเหมือนกับแก้วตาดวงใจของเราอ่ะนะมันถามว่ารังเกียจที่จะเห็นไหมถ้ามีเมตตาก็บอกไม่รังเกียจที่จะเห็นเนี่ยลักษณะนั้นของเมตตาแต่อย่าลืมเรื่องปัญญาเข้าไปด้วยก็แล้วกันเดี๋ยวเอาไปเอามาอ้าวหมดบุญไปตั้งเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เนี่ยนะโลภะเอาไปตั้งเรียบไปหมดเลยนะกลายเป็นโง่เขลาไปเลยก็ไม่ใช่นะคนที่มีเมตตาจริงๆเนี่ยคือมีปัญญามากจึงจะบริหารเมตตาได้อย่างสม่ำเสมอพันลักษณะของเมตตาเนี่ยนะเห็นสัตว์เป็นที่น่าพอใจเนี่ยนะเห็นสัตว์โดยความเป็นบุคคลที่น่าพอใจคำว่าบุคคลที่น่าพอใจหมายความว่าพระพุทธเจ้านี่มีเมตตาต่อสรรพสัตว์หาประมาณไม่ได้ใช่ไหมใช่พระพุทธเจ้าเทศแล้วคนได้รับประโยชน์ใช่ไหมทำไมพระองค์ไม่เทศทั้งวันทั้งคืนเนี่ยคือพระองค์ไม่ได้มีเมตตาอย่างเดียวพระองค์มีปัญญาด้วยบางคนเนี่ยมีเมตตาขยันมากแต่ไม่รู้ว่า
อยากให้คนอื่นได้รับประโยชน์พูดมากก็อยากให้เขาได้จริงๆกลายเป็นบ่นไปเลยครั้งนี้เขาอยากได้เพิ่มไหมไม่แน่เพราะคำว่ามีเมตตาเนี่ยนะเห็นบุคคลที่น่าพอใจเนี่ยนะอย่างสมมติว่าอย่างเราจะช่วยคนที่เราพอใจเนี่ยจะต้องรู้กาละรู้เวลารู้องค์ประกอบอย่าลืมว่าบารมีทุกข้อต้องมีปัญญาประกอบเสมอมีปัญญาประกอบกับทุกข้อเนี่ยนะบอกที่คุณมีเมตตาเป็นสิ่งที่ดีมากแต่ถ้ามีปัญญาด้วยนะดีที่สุดถ้ามีเมตตาแต่ขาดปัญญาเดือดร้อนนะเนี่ยนะบางคนเนี่ยบอกว่าไปช่วยเหลือคนอื่นเนี่ยนะไปมีเมตตาต่อบางคนก็เลยไปเมตตาก็เลยถูกหลอกเลยก็ว่างั้นเนี่ยเพราะเขามีเมตตาแท้ๆก็เลยถูกโกงว่างั้นเพราะเมตตาจริงๆอ่ะไม่ใช่เมตตานั่นนะเพราะความโง่ก็เลยถูกโกงเพราะความโง่ก็เลยถูกหลอกเพราะความโง่เลยเดือดร้อนแล้วอ้างเมตตาบอกโอ้ยทำเรียกว่าเพราะความโง่แท้ๆและอ้างคุณธรรมว่าตัวเองเสียหายจริงๆไม่ใช่เพราะนั้นคนที่มีเมตตาที่จะรักษาได้ตลอดฝั่งก็ต้องเป็นคนที่มีปัญญารู้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควรเพราะคนที่มีเมตตาเนี่ยนะไม่เบียดเบียนผู้อื่นแต่มีปัญญาทำให้ไม่เบียดเบียนตนนั้นคนที่ช่วยเหลือคนอื่นทำเพื่อผู้อื่นแต่ถ้าเบียดเบียนตนแน่หรือว่ามีเมตตาจริงเดี๋ยววันหลังมานั่งรำพึงรำพันนั่งบ่นนั่งเพ้ออยู่นั่นแหละขาดเมตตาหรือโง่เขลามันจะต้องศึกษาเมตตาให้ดีๆไม่งั้นกลายเป็นเจริญความโง่เนี่ยนะบอกโอ้เนี่ยนะฉันช่วยเหลือคนอื่นจนหมดตัวเลยบอกเขามีเมตตาต่อมหาโจรเลยเอามหาโจรมาเลี้ยงเต็มไปหมดเมตตาต่องูเห่างูเห่ามาเลี้ยงเต็มบ้านไปหมดเลยดีไหมมีเมตตาต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายเป็นญาติของเราหมดก็เลยเปิดบ้านเปิดเอาแก้วแหวนเงินทองมาวางกองไว้ทั่วไปหมดเลยนะอ้าวมีเมตตาไงใครอยากได้ก็เอาไปใช้อย่างเงี้ยนะศึกษาให้ดีนะไม่ใช่ว่าเมตตาคือความโง่เขลานะอธิบายไปอธิบายมากลายเป็นความโง่เขลาเพราะถ้าโง่เขลาเมื่อไหร่บอกว่าถ้าผลของเมตตาที่มีปัญญาประกอบเนี่ยนะได้รับประโยชน์และความสุขตลอดไปและยั่งยืนมีความสุขอย่างยืดยาวและยั่งยืนแต่คนที่เมตตาที่ไม่มีปัญญาประกอบไม่ยั่งยืนก็บอกเพราะเมตตาจนบางคนบอกเมตตาเกินประมาณจะก่อความรำคาญไม่สิ้นสุดจริงๆอันนั้นไม่ใช่เมตตาอันนั้นคือความโง่เขลาเกินประมาณเนี่ยนะก็รำคาญตลอดไปว่างั้นถ้าให้ถูกเป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วเมตตาจะไม่เคยสร้างความเสียหายให้แก่ผู้ใดมีแต่ว่าเมตตาทำคำจุนโลกเนี่ยนะเมตตาธรรมมีแต่ค้ำจุนโลกแต่ถ้าเมตตาที่ขาดปัญญาเมื่อใดเสียหายเพราะฉะนั้นคนที่มีเมตตามากอยู่แล้วก็ดีคือควรเพิ่มปัญญาคนที่มีปัญญาอยู่แล้วก็ดีควรจะเพิ่มเมตตาถ้ามีทั้งปัญญาและมีทั้งเมตตาก็กลายเป็นผู้ที่มีวิชาและจรณะเนี่ยมีวิชาและจรณะต่อไปอุเบกขาอุเบกขานั้นมีความเป็นไปโดยอาการเป็นกลางเป็นลักษณะเรียกว่าวางใจได้เสมอในสิ่งที่น่าปรารถนาและไม่น่าปรารถนาวางใจว่าทำใจไว้ว่าไม่ต่างกันเนี่ยนะไม่ต่างกันแล้วก็มีความเสมอกันเป็นรสะมีความเสมอกันหมายความว่าเสมอกันในอะไรในโลกธรรมทั้งฝ่ายดีและฝ่ายร้ายเสมอกันทั้งสุขและทุกข์เสมอกันในนินทาและสรรเสริญเสมอกันในลาภและความเสื่อมลาภเห็นว่าไม่ต่างกันนั่นแหละเรียกว่าเป็นผู้มีอุเบกขาพันกิจของอุเบกขาก็คือเห็นความเสมอกันในโลกธรรมทั้งหลายว่าโลกมันก็เป็นอย่างนี้แหละเดี๋ยวฝนก็ตกเย็นเดี๋ยวก็แดดออกร้อนเดี๋ยวก็ร้อนเดี๋ยวก็เย็นมันก็เป็นปกติของโลกเนี่ยนะมันความสุขความทุกข์ก็เป็นปกติของโลกไม่มีอะไรพิเศษอะไรหรอกก็เรียกวางใจเป็นกลางได้เจอคนเลวกับคนชั่วนี่ก็บอกก็อย่างนี้แหละก็มีคนดีมีคนเลวแต่อย่าลืมนะว่าเดี๋ยวก็แยกคนดีแยกคนชั่วไม่เป็นเห็นทุกคนเสมอกันไปหมดอันนั่นก็ตาถั่วอีกแน่นอนนะนะในคำว่าเสมอกันในที่นี้นี่หมายความว่าในความที่เห็นความเป็นธรรมะต่างๆไม่มีความต่างกันว่าเออนี่แหละเป็นธรรมประจําโลกทั้งสุขและทุกข์เป็นต้นมีการสงบความเครียดแค้นและความเสื่อมเป็นอาการปรากฏก็คือคนที่มีอุเบกขาจริงๆเนี่ยนะก็คือคนที่ปล่อยวางหมายความว่าไม่เก็บเอาความเครียดความเดือดร้อนความหงุดหงิดความรำคาญมาใส่ใจเลยนะไม่เก็บความลำบากใจมาคิดเลยด้วยซ้ำไปแล้วก็มีกรรมสกตาเป็นเหตุใกล้มีการพิจารณาอยู่เสมอว่าสัตว์ทั้งหลายเขาก็มาด้วยกรรมของเขาสมมติคนอื่นเขาทำเลวเนี่ยนะเราต้องไปรับผลบาปแทนเขาไหม
นะเว้นแต่ว่าระบบตัวบทกฎหมายในสมัยใหม่เนี่ยนะอาจจะเชื่อมโยงกันต่อไปแต่ถ้าโดยหลักกรรมสกตาจริงๆไม่เกี่ยวกันเลยทุกคนเข้าก็มาด้วยกรรมของเขาเขาก็จะไปด้วยกรรมของเขาทุกคนก็เสวยผลแห่งสุขและทุกข์เท่ากันคือมีอยู่ครั้งหนึ่งนะเห็นว่าสัตว์นี่มีกรรมเป็นของของตนจริงๆถึงคนอื่นก็ไม่รู้จะช่วยเขาได้ยังไงมีคนไข้อยู่คนหนึ่งเข้าไปที่วัดคนป่วยเป็นโรคจิตด้วยแล้วก็เป็นขี้กลากเกือบทั้งตัวด้วยเนี่ยนะคันก็ยิง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 แล้วก็เป็นโรคจิตมีปัญหาตลอดให้ยามันก็ไม่ทาให้อะไรมันก็มันคันแล้วมันก็ร้องโอดโอยครวญครางแล้วมันก็เดือดร้อนเนี่ยนะคนหวังดีก็มียาก็มีแต่ช่วยอะไรไม่ได้ก็นั่นแหละบอกว่าสัตว์นี่มีกรรมเป็นของของตนจริงๆเคยเห็นสุนัขขี้เรือนไหมเคยนั่นแหละวัดมีเยอะมากมายใช่ไหมสุนัขขี้เรือนเนี่ยถามมันทำไงเอานั่นแหละเพราะสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนจริงๆนะสรรพสัตว์ทั้งหลายมาด้วยกรรมของตนมันทุกคนเนี่ยอยู่ด้วยกรรมของตนเสวยผลบุญผลบาปแห่งตนมันเมื่อเราเองก็เหมือนกันเราก็จะรับผิดชอบตัวเรานี่แหละนะเราจะรับผิดหมายความว่าผลแห่งความชั่วทั้งหลายที่เราทำมาความผิดเหล่านั้นตกที่เราแต่เพียงผู้เดียวถามว่าถ้าเป็นความชอบสิ่งใดที่เป็นบุญกุศลนั้นเราก็รับชอบแต่เพียงผู้เดียวเพราะรับผิดรับชอบแต่เพียงผู้เดียวเพราะสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยใครจะทำกรรมอะไรไว้ดีหรือชั่วบุญหรือบาปกุศลหรืออกุศลก็เสวยผลของกรรมตามไปก็รับผิดชอบตัวเองไปทุกคนจริงๆในสังสารวัฏเนี่ยนะมันรับผิดชอบตัวเองโดยจริงๆแต่คำพูดนี้ไม่ได้ปฏิเสธกัลยาณมิตรและไม่ได้ตำหนิตาปมิตรนะก็คือแยกให้ว่าทุกคนเนี่ยนะก็กรรมของตัวนี่แหละที่ไปเลือกคบปาปมิตรแต่ก็บุญของตัวนั่นแหละที่ไปเลือกคบกัลยาณมิตรเป็นต้นเพราะฉะนั้นทุกคนมีกรรมเป็นของของตนถ้าเขาคบปาปมิตรเขาก็เลวร้ายตามสมควรแก่การคบปาปมิตรถ้าเขาคบกัลยาณมิตรเขาก็ประสบความเจริญแต่ต่อการที่เขาคบกัลยาณมิตรก็สิ่งที่เขาทำคำที่เขาพูดคนที่เขาเกี่ยวข้องเขาจะได้รับวิบากสมควรแก่ฐานะของเขาเขารับผิดชอบตัวเขาเองว่างั้นสรุปแปลงง่ายๆว่าทุกคนรับผิดชอบตัวเองเกิดมาลำพังตัวรับผิดชอบตัวไปเกี่ยวข้องกับสังคมสิ่งแวดล้อมแบบไหนตัวเองก็เป็นผู้ที่รับผิดชอบตัวเองอยู่เสมอถ้าทุกคนรับผิดชอบตัวเองอย่างนี้แล้วเราจะไปป่วยกับเขาทำไมคือบางคนเนี่ยนะมันเป็นคนที่เหมือนกับมีความรู้สึกว่ารับผิดชอบโลกทั้งโลกโดยที่โลกทั้งโลกเขาไม่อยากให้ตัวมารับผิดชอบเขาเลยไงนะก็เลยกลายเป็นตัวเองเนี่ยเดือดร้อนนั้นคนที่มีกรรมสกตาพิจารณาสัตว์มีกรรมเป็นของของตนเนี่ยนะเขาจะมีความรู้จังหวะรู้เวลารู้ความเหมาะสมเนี่ยนะช่วยในเวลาที่สมควรจะช่วยพระพุทธเจ้าเนี่ยอย่างพระองค์ความที่พระองค์บำเพ็ญบารมีทั้ง10มาจนเต็มเนี่ยพระองค์จึงรู้พระพุทธเจ้าจึงเป็นกาลวาทีบุคคลเนี่ยนะก็เรียกว่าพระองค์นี่รู้สัพปริสธรรม7ใช่ไหมก็เรียกว่าอัตถัญญูธรรมัญญูเนี่ยนะรู้เหตุรู้ผลอัตตัญญูเนี่ยนะรู้ตนแล้วก็มัตตัญญูรู้ประมาณรู้เหตุรู้ผลรู้ตนรู้ประมาณรู้การเรียกกาละชุมชนก็เรียกปริสันญูแล้วก็รู้ความแตกต่างของบุคคลด้วยบุคคลทั้งหลายเนี่ยแตกต่างกันอย่างไรพันอุเบกขาที่ถูกต้องนั้นเป็นอุเบกขาที่รู้เหตุรู้ผลนะรู้ตนรู้ประมาณรู้การรู้ชุมชนเนี่ยนะด้วยปัญญาทั้งนั้นเลยฉะนั้นชีวิตของผู้ที่ดำรงอยู่ด้วยอุเบกขาในที่นี้คือดำรงอยู่ด้วยปัญญาอย่าลืมว่าคนพิการทางปัญญาก็เฉยเหมือนกันนะคนที่พิการทางปัญญาก็เฉยแต่เฉยแบบนั้นไม่เป็นบารมีเนี่ยนะเฉยแบบนั้นไม่เป็นบารมีเฉยที่เป็นบารมีก็คือเฉยด้วยปัญญาเฉยที่รู้องค์ประกอบทั้งหมดเนี่ยนะแต่คำว่าเฉยในที่นี้เฉยแล้วก็อยู่เฉยเฉยใช่ไหมไม่ใช่อุเบกขาตัวนี้หมายความว่าแล้วก็ในที่สุดก็น้อมไปเพื่อจะให้ทานรักษาศีลเจริญเนกขัมมะคือบารมีจะหมุนรอบตัวเองอยู่ตลอดเวลาเนี่ยนะหมุนรอบตัวเองเมื่อมีอุเบกขาอย่างนี้ทำไงก็น้อมไปให้ทานรักษาศีลเจริญเขาบอกว่าอุเบกขาในสัตว์และสังขารแต่ไม่เคยพอในกุศลอย่าลืมว่าคุณธรรมของพระโพธิสัตว์เนี่ยพระองค์บอกว่าเหตุปัจจัย2อย่างที่ทำให้เป็นพระพุทธเจ้าคือไม่สันโดษในกุศลบอกพอแล้วกุศลเอ้ยพอแล้วแค่นี้ก็พอแล้วใจของเราเป็นบุญแค่นี้ก็พอแล้วไม่มี
พราะไม่สันโดษในกุศลคุณงามความดีที่ไม่สันโดษในคุณธรรมเลยอันที่สองไม่เคยทิ้งความเพียรที่จะให้ได้รับคุณธรรมเหล่านั้นไม่ทิ้งความเพียรที่จะเพิ่มพูนด้วยคุณธรรมเหล่านั้นบารมีทุกข้อเนี่ยนะเกิดจากกรุณาทั้งหมดเกิดจากกรุณาที่เป็นความฉลาดของผู้มีปัญญาคนที่มีใจกรุณาและฉลาดด้วยออกมาผลออกมาจะเป็นยังไงสงสารคนอื่นจับใจแล้วฉลาดอ่ะสงสารจับใจแต่โง่อันนี้ก็เดือดร้อนนะไม่เชื่อก็แบบปวดท้องมากเดี๋ยวจะผ่าให้ถ้างั้นก็เดือดร้อนแน่เนี่ยนะไม่ฉลาดเลยนะบอกปวดหัวมากเดี๋ยวจะผ่าหัวดูที่มีอะไรมีแมลงเข้าไปช้อนชัยข้างในหรือเปล่าเดี๋ยวจะเอาออกให้บอกคนโง่เขามีเรื่องในเรื่องหนึ่งครับหมู่บ้านของคนโง่โง่ถึงขนาดที่เรียกว่าแมลงวันมาตอมที่ศีรษะใช่ไหมเลยเอามีดฆ่าแมลงวันผ่าหน้าผากเลยนะผ่าหน้าผากพ่อด้วยนะจะฆ่าแมลงวันเลยนะมันบารมีนั้นเกิดจากกรุณาที่เป็นไปด้วยความฉลาดเนี่ยนะเต็มไปด้วยความฉลาดเต็มไปด้วยสติปัญญามองประโยชน์ออกว่าจะช่วยเหลือเกื้อกูลต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายได้อย่างไรจริงอยู่ทานเป็นต้นคือทานศีลเนกขัมมะปัญญาวิริยะขันติสัจจะที่ฐานเมตตาอุเบกขาเนี่ยกำหนดด้วยความเป็นผู้ฉลาดในอุบายแห่งกรุณาการุณาคือเจ้าของโครงการทั้งหมดนี้อยู่ที่กรุณาแล้วก็ปัญญาก็เป็นเหมือนกับคนรับใช้ที่ซื่อสัตย์มากปัญญานี่เกรงใจกรุณาการุณาเป็นเจ้าของช่วยเขาหน่อยปัญญาบอกช่วยเขาได้ยังไงไปคิดเออต้องให้ทานนะจึงจะช่วยเขาได้การุณาบอกไม่อยากช่วยให้เขาพ้นทุกข์ปัญญาก็บอกเลยเออต้องทานปัญญาบอกเออนี่ตอนนี้ต้องศีลนะต้องเนกขัมมะต้องปัญญาต้องวิริยะต้องขันติต้องสัจจะต้องอุเบกขาเนี่ยนะเขารู้เวลาไหนที่จะต้องเจริญคุณธรรมอะไรนั่นด้วยอนุภาพของกรุณาแต่ถ้าตั้งคำถามว่าแล้วกรุณามันเกิดจากอะไรจริงๆแล้วเกิดจากเมตตาผู้ที่มีกรุณาจริงเนี่ยคือผู้ที่มีเมตตาทำอย่างไรสัตว์ทั้งหลายจะได้รับประโยชน์และความสุขที่อื่นนี่บอกไว้เลยว่าบารมีทั้งหมดเกิดจากเมตตาถ้าไม่มีเมตตาน้อมนำประโยชน์ถ้าไม่มีเมตตาต้องการให้สัตว์ได้รับประโยชน์จะรู้ไหมว่าสัตว์กำลังได้รับความทุกข์อยู่เนื่องจากเขารู้ว่าผลประโยชน์ที่สัตว์ควรได้รับคืออะไรเขาจึงรู้เมื่อสัตว์ไม่ได้รับผลประโยชน์เหล่านั้นก็คือเขากำลังเสวยทุกข์อยู่นะทำยังไงเขาจะได้พ้นจากความทุกข์แล้วรับประโยชน์สูงสุดเหล่านั้นเท่าที่จะได้พันด้วยเมตตาน้อมนำประโยชน์สุขคือมรรคผลนิพพานเข้าไปให้แต่เขาไม่ได้บรรลุมรรคผลนิพพานเพราะเขากำลังเดือดร้อนอยู่ควรแล้วที่จะกรุณาเขาช่วยให้เขาออกจากกองทุกข์แล้วประสบแต่ความสุขและความเจริญเนี่ยนะอันนี้คุณธรรมเหล่านี้เป็นไปในสันดานของพระโพธิสัตว์นะตรงนี้เพราะมากเลยนะสันดานไม่ดีเลวอย่างเดียวใช่ไหมจริงๆเนี่ยศัพท์ดีๆทั้งนั้นเลยนะบางเรื่องเนี่ยอย่างคำว่าสันดานเนี่ยสันดานแปลว่าสันตตินั่นแหละมันสืบเนื่องคุณธรรมเหล่านี้ที่ไหลไปสืบเนื่องในจิตใจเรียกว่าสันตานะก็คือสันตติที่มันไหลสืบเนื่องเป็นไปอย่างยืดยาวเนี่ยนะฉะนั้นคุณธรรมเหล่านี้ที่ไหลไปอย่างสืบเนื่องยืดยาวด้วยอำนาจของกรุณาปัญญาที่จัดแจงรู้เลยว่าขณะนี้ควรจะให้ทานขณะนี้ศีลขณะนี้เนกขัมมะขณะนี้ปัญญาขณะนี้วิริยะขันติสัจจะอธิษฐานเมตตาและอุเบกขากรุณาก็พยายามเจริญไปอย่างนั้นน่ะกรุณาก็ทำให้ปัญญานี่ทำกิจมากยิ่งขึ้นเนี่ยนะกรุณาก็ยิ่งใหญ่มากขึ้นปัญญาก็ทำงานมากขึ้นน่าเหนื่อยนะทำไมไม่เหนื่อยคำว่าเหนื่อยนี่เป็นชื่อของคนที่ขาดปัญญาหรือขาดกรุณาคนที่มีกรุณามีปัญญาจริงๆเนี่ยปัญญานี่ถือว่าเป็นกำลังอย่างหนึ่งคนที่มีปัญญาเขารู้ไหมว่าจะสร้างศรัทธาได้อย่างไรคนที่มีปัญญารู้ไหมว่าจะสร้างวิริยะสร้างสติสร้างสมาธิได้อย่างไรและเพิ่มพูนคุณภาพของปัญญาได้อย่างไรความเหน็ดเหนื่อยเนี่ยนะเกิดจากเราไม่มีกำลังทั้ง5ประการเชื่อได้เลยว่าท้อใจเมื่อไหร่เบื่อหน่ายเมื่อไหร่นะไม่เต็มอกเต็มใจในการเจริญกุศลเมื่อไหร่ขณะนั้นใจไม่มีกำลังเลยดูว่าขาดศรัทธาเมื่อไหร่ก็กระปลอกกระเปรี้ยเห็นพระไตรปิฎกก็เปิดไม่ได้นะโตเนี่ยนะหนาหนาเนี่ยนะครับมันหมดแรงแล้วไม่มีแรงที่จะเปิดคัมภีร์แล้วว่างั้นเถอะมันก็ขาดศรัทธาก็ไม่มีแรงขาดความเพียรก็ไม่มีแรงขาดสติก็ไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงท้อไปหมดฟุ้งซ่านนี่ก็เรียกว่าขาดกำลังใจแล้วก็ทั้งโง่ด้วยก็ไปกันใหญ่เลยตอนนี้เพื่อนก็ต้องยังไงก็ได้นะให้มงคล38ก็แล้วกันตอนนี้เราได้รู้จักพระพุทธเจ้าผู้ที่เป็นมงคลเหมือนกันแต่
ผู้ที่เป็นมงคลเพราะว่าพระพุทธเจ้าคือบุคคลที่สร้างประโยชน์และความสุขให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายถ้าเรารู้จักลักษณะที่จตุกะลักษณะรสะปัจจุปทานประทัฐานแห่งบารมีที่เป็นปุพพจริยาคุณคุณธรรมที่พระองค์ได้เจริญตลอดระยะเวลา4อสงไขยแสนกับด้วยความเหน็ดเหนื่อยยากลำบากแลกด้วยร่างกายเลือดเนื้อและชีวิตทนทุกข์ทรมานตลอดกับเป็นอเนกก็เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายเราก็จะมอบความไว้วางใจให้แก่พระองค์ทุกประการว่าพระองค์ช่วยเราได้ที่เขาเรียกว่าโลกนายกพระผู้นำโลกเนี่ยนำโลกออกจากไหนพระองค์นำออกจากอบายทุกขติวินิบาตนรกนำออกจากสังสารทุกข์นำออกจากวัฏทุกข์จัดแจงเราเข้าหาแต่ประโยชน์และความสุขเราก็จะปล่อยกายปล่อยใจให้พระองค์ได้นำอย่างเต็มที่ไม่งั้นก็หวาดระแวงเพราะถ้าหวาดระแวงพระพุทธเจ้าเมื่อไหร่ก็เชื่อว่าหวาดระแวงในพระธรรมหวาดระแวงในพระสงฆ์ถ้าหวาดระแวงในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็หวาดระแวงในสิกขาในข้อปฏิบัติถ้าหวาดระแวงในสิกขาเมื่อไหร่ก็หวาดระแวงในปฏิสันถารหวาดระแวงในสมาธิหวาดระแวงในคุณงามความดีหนักๆเข้าก็เลยบอกระแวงทุกเรื่องไม่ระแวงแต่ใจตัวเองนั่นแหละไม่ระแวงแต่ใจที่ระแวงเนี่ยมันน่าระแวงขนาดไหนบางคนบอกโอ้ยเบื่อเหลือเกินแต่ไม่เคยเบื่อไอ้ความคิดตัวนั้นเมื่อใดที่เบื่อความคิดตัวนั้นได้ก็เบื่อจากวัตตะได้จริงเมื่อใดที่ระแวงแม้กระทั่งความคิดที่น่าหวาดระแวงเนี่ยนะไอ้ความคิดอันนั้นเนี่ยน่าระแวงที่สุดว่าทำไมจึงต้องระแวงในพระรัตนตรัยถ้าว่าเราหวาดระแวงหรือสงสัยในคุณพระรัตนตรัยเมื่อไหร่ให้รู้เถอะว่าเรารู้จักคุณของพระองค์น้อยไปเนี่ยนะหลายคนที่ปฏิบัติแล้วไม่เจริญงอกงามในพระศาสนาตอบตรงๆได้เลยว่าเขาไม่รู้จักพระพุทธเจ้าเพราะผู้ใดที่รู้จักพระพุทธคุณอย่างแท้จริงที่เขาจะไม่ปฏิบัติตามคำสอนเป็นไปไม่ได้เนี่ยนะเพราะเขารู้ว่าในโลกนี้จะมีใครหวังดีต่อเขาจริงๆเท่ากับพระพุทธเจ้าแล้วปฏิบัติตามผู้ใดที่จะได้รับประโยชน์สูงสุดเท่ากับปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าไม่มีอีกแล้วเนี่ยนะอย่างคนที่พูดแบบชาวโลกหน่อยนะคนที่ทำงานเพื่อรับค่าจ้างเนี่ยนะเขาบอกว่าถ้าทำงานรับค่าจ้างที่มันดีที่สุดสูงที่สุดมีใครขี้เกียจบ้างไหมที่จะทำอย่างนั้นนี้ก็ไม่มีอะไรที่จะประโยชน์สูงสุดขนาดนี้อีกแล้วเนี่ยนะพระพุทธเจ้าเป็นเจ้านายที่ประเสริฐสูงสุดจริงๆอ่ะนะเราก็เลยสวดกันเมื่อกี้ใช่ไหมข้าพเจ้าเป็นทาสของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นนายมีอิสระเหนือข้าพเจ้าขอให้ได้เป็นทาสของพระพุทธเจ้าจริงๆกันทุกคนสำหรับวันนี้ก็ใช้เวลาแต่เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาด้วยข้อความในจริยาปิฎกต่อจากครั้งที่แล้วได้มาขึ้นปัญหาที่6เนี่ยนะเป็นการตั้งปัญหากรรมเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบารมีอย่างกว้างขวางและลึกซึ้งปัญหาข้อที่1ที่กล่าวไปแล้วก็คือบารมีคืออะไรบารมีก็คือบารมี10นั่นแหละบารมีก็คือคุณธรรมก็คือคุณธรรม10ประการที่เกิดจากกรุณาเนี่ยนะที่เกิดจากกรุณากรุณานี้เป็นเหตุให้ถึงความเป็นผู้ฉลาดค้นคว้าในการพิจารณาคุณธรรมเหล่านี้เป็นการเจริญคุณธรรมโดยที่ไม่ถูกตัณหามานะทิฏฐิฉาบทาได้ส่วนความหมายของบารมีก็คือการกระทำของพระโพธิสัตว์ที่ประพฤติปฏิบัติคุณธรรมที่เป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขเพื่อบรรลุมรรคผลนิพพานเพื่อที่จะช่วยรื้อขนสรรพสัตว์ทั้งหลายให้พ้นจากวัฏทุกข์ส่วนบารมีทั้งหมดมี10ประการก็คือทานศีลเป็นต้นโดยย่อถ้าจำแนกอย่างละเอียดก็เป็นอุปปารมี10ปรมัตถบารมี10รวมเป็นบารมี30แต่ถ้ากระจายรายละเอียดจำนวนครั้งจำนวนพฤติกรรมที่กระทำออกไปก็มากมายส่วนลำดับของบารมีเนี่ยนะก็ยกทานเป็นอันดับที่1ศีลเป็นลำดับที่2เป็นต้นอันนี้เป็นลำดับแห่งการแสดงแล้วก็ลำดับแห่งการพิจารณาค้นคว้าส่วนปัญหาที่5ปัญหาที่5ถามว่าอะไรเป็นลักษณะที่จตุกะของบารมีส่วนมาขึ้นปัญหาที่6ว่าอะไรคือปัจจัยของบารมีคือทำไมท่านต้องสร้างบารมีอะไรเป็นเหตุกระตุ้นให้สร้างบารมีบอกว่าอภินิหารเป็นปัจจัยแห่งบารมีอภินิหารนั้นก็คือมูลปณิธานอภินิหารคือการตั้งความปรารถนา
ที่จะช่วยสรรพสัตว์ทั้งหลายให้พ้นจากทุกข์อภินิหารนี่แหละคือตัวที่เป็นเหตุตัวที่เป็นปัจจัยให้บำเพ็ญบารมีถ้าตั้งคำถามว่าอภินิหารนี่จะต้องอาศัยองค์ประชุมเท่าไหร่จึงสำเร็จเป็นอภินิหารคือการตั้งความปรารถนาได้บอกว่าอภินิหารเนี่ยต้องสโมทานธรรมะ8ประการคือการประชุมธรรมะ8ประการอย่างที่พระองค์ตรัสว่าอภินิหารคือมูลปณิธานหรือความปรารถนาย่อมสำเร็จเพราะธรรมะสโมทานคือการประชุมธรรมะ8ประการมนุสสัตตังเล็งคสัมปติเหตุสัทธารัสนังปปชาคุณสัมปติอธิการโรจะชันทตาเนี่ยนะก็คือความเป็นมนุษย์คือเรียกว่าคนที่จะตั้งความปรารถนาสำเร็จเนี่ยจะต้องอาศัยองค์ประชุม8ประการก่อนคือประชุมความเป็นมนุษย์เป็นเพศชายนะมีเหตุเห็นพระศาสดาการบรรพชาคุณสมบัติอธิการและความพอใจซึ่งจะกล่าวโดยลำดับเพราะฉะนั้นความปรารถนาหรือที่เรียกว่าอภินิหารอภินิหารเนี่ยเป็นอย่างไรอภินิหารก็คือการตั้งความปรารถนาหรือความตั้งใจอันแน่วแน่หรือการนำไปอย่างแน่วแน่ว่าเราข้ามแล้วจะพึงให้เหล่าสัตว์เนี่ยข้ามด้วยเราพ้นแล้วก็พึงให้สัตว์อื่นนี่พ้นด้วยเราฝึกแล้วก็ยังให้สัตว์อื่นนั้นฝึกด้วยเราสงบแล้วก็ให้สัตว์อื่นนี่สงบด้วยเราคล่องใจเราเบาใจแล้วก็ยังสัตว์อื่นให้คล่องใจให้เบาใจด้วยเรานิพพานแล้วก็จะพึงให้สัตว์อื่นนิพพานด้วยเราบริสุทธิ์แล้วก็พึงให้สัตว์อื่นนี่บริสุทธิ์ด้วยเราตรัสรู้แล้วพึงให้ผู้อื่นตรัสรู้ด้วยหรือให้สัตว์อื่นตรัสรู้ด้วยซึ่งทั่วๆไปนั้นจะได้ยินว่าตินโนตาเรยังเราข้ามแล้วจะให้ผู้อื่นข้ามด้วยมุตโตโมเจยังเราพ้นแล้วจะให้ผู้อื่นพ้นด้วยกับพุทโธโพเทยังเราตรัสรู้แล้วเราเป็นพระพุทธเจ้าแล้วจะให้ผู้อื่นตรัสรู้ตามพุทโธโพเทยังเนี่ยนะคำว่าตินโนตาเรยังมุตโตโมเจยังเนี่ยนะเราข้ามแล้วจะให้ผู้อื่นข้ามด้วยเราพ้นแล้วจะให้ผู้อื่นข้ามด้วยเราตรัสรู้แล้วจะให้ผู้อื่นตรัสรู้ด้วยเป็นต้นเพราะอภินิหารคือการตั้งความปรารถนาอย่างนี้เนี่ยนะเป็นปัจจัยแห่งบารมีทั้งปวงโดยไม่แตกต่างกันเพราะไม่มีความตั้งใจอันนี้เสียแล้วการสร้างบารมีนั้นก็คงไม่ทำไม่รู้จะทำไปทำไมนะไม่รู้จะภาคเพียรพยายามไปทำไมแต่เนื่องจากว่าไอ้ความตั้งใจที่จะช่วยให้สัตว์ทั้งหลายข้ามด้วยตั้งใจจะให้สัตว์ทั้งหลายฝึกตั้งใจที่จะให้สรรพสัตว์นั้นได้สงบได้หายใจคล่องได้ปรินิพานให้สัตว์อื่นบริสุทธิ์ให้สัตว์อื่นตรัสรู้เนี่ยนะไอ้ความตั้งใจอันนั้นเป็นความตั้งใจที่แน่วแน่มากเป็นความตั้งใจที่เรียกว่าอภินิหารอย่างนั้นนะเป็นภาษาไทยๆก็ได้อภินิหารก็ถือว่าเป็นใช้คำเกี่ยวกับเรื่องสิ่งที่น่าอัศจรรย์ไม่ใช่เรื่องธรรมดาเป็นเรื่องพิเศษมากอภินิหารนี่แหละคือปัจจัยของบารมีเนี่ยนะเพราะอภินิหารนี่แหละเป็นเหตุให้สำเร็จการค้นคว้าถ้าหาว่าไม่มีอภินิหารคือการตั้งความปรารถนาแบบนี้จะค้นคว้าจะตั้งมั่นจะสมาทานบารมีให้สูงขึ้นไปมีไม่ได้แต่เนื่องจากมีความปรารถนามีความปรารถนาที่จะทำให้ตัวเองได้ตรัสรู้แล้วจะช่วยผู้อื่นตรัสรู้นั้นทำให้เกิดการค้นคว้าการตั้งใจมั่นการสมาทานประพฤติบารมีให้สูงสูงยิ่งยิ่งขึ้นไปเพราะฉะนั้นอภินิหารนั้นจึงเป็นปัจจัยแห่งบารมีนี่มาดูว่าธรรมะ8ประการเนี่ยนะธรรมะสโมทานหรือการประชุมธรรมะ8ประการที่ทำให้เกิดความปรารถนาได้สำเร็จมีอะไรบ้างข้อแรกก็มนุสสัตตังมนุสสัตตังนั้นคืออัตภาพของมนุษย์เพราะความปรารถนาย่อมสำเร็จแก่ผู้ตั้งอยู่ในอัตภาพของมนุษย์เท่านั้นจึงจะปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าสำเร็จถ้าไม่เป็นมนุษย์ปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าไม่สำเร็จเช่นถ้าไปเกิดเป็นนาคเกิดเป็นครุฑเกิดเป็นสัตว์ในภพอื่นก็ปรารถนาไม่สำเร็จทำไมล่ะเพราะเหตุไรเพราะไม่สมควรแก่การเป็นพระพุทธเจ้าความเป็นมนุษย์เท่านั้นจึงจะสมควรแก่ความเป็นพระพุทธเจ้าเพราะพระพุทธเจ้าตรัสรู้ในเพศของมนุษย์ไม่ได้ตรัสรู้ในเพศของนาคครุฑหรือเทวดาพรหมแต่พระพุทธเจ้าเป็นมนุษย์เพราะผู้ที่จะปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าในครั้งแรก
ที่จะได้รับการพยากรณ์นั้นต้องชาติที่เป็นมนุษย์เนี่ยนะอย่างข้อที่สองลิงคสัมปติลิงคะนี่แปลว่าเพศถึงพร้อมด้วยเพศนั่นแหละบอกคนที่เป็นมนุษย์เนี่ยนะต้องตั้งอยู่ในอัตภาพของมนุษย์แล้วก็ตั้งความปรารถนาความปรารถนาย่อมสำเร็จแก่บุรุษหมายว่าเป็นมนุษย์แล้วต้องเป็นผู้ชายด้วยผู้ที่ปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าเพราะพระพุทธเจ้านั้นจะเป็นผู้ชายพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ใช่สตรีเป็นต้นก็เนื่องจากว่าผู้ที่เป็นพระพุทธเจ้าคือผู้ชายมันความปรารถนาของหญิงไม่สำเร็จบันดอกก็ไม่สำเร็จกระเทยนะปุงสกะคนไม่มีเพศอุปโตพยัญชนกคนสองเพศบุคคลเหล่านี้ก็ตั้งความปรารถนาไม่สำเร็จเพราะเหตุไรถามว่าเพราะเหตุไรตอบว่าเพราะเหตุตามที่ได้กล่าวแล้วเพราะไม่มีความบริบูรณ์แห่งลักษณะคือไม่มีมหาปุริสลักษณะนะคนเพศอื่นๆเนี่ยไม่มีมหาปุริสลักษณะผู้หญิงไม่มีมหาปุริสลักษณะบันเดาะเป็นต้นไม่มีมหาปุริสลักษณะเพราะฉะนั้นบุรุษเท่านั้นจึงมีมหาปุริสลักษณะพอที่จะรองรับพระพุทธคุณได้อย่างที่พระองค์ตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายอันการที่สตรีจะพึงเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นไม่ใช่ฐานะไม่ใช่โอกาสที่จะเป็นไปได้คือปฏิเสธปัจจัยว่าผู้หญิงไม่สามารถเป็นพระพุทธเจ้าได้เพราะฉะนั้นผู้หญิงจึงไม่สามารถปรารถนาสำเร็จพันถ้าหากว่าผู้หญิงอยากเป็นพระพุทธเจ้าบอกง่ายมากไปตั้งความปรารถนาให้เป็นผู้ชายเสียก่อนแล้วค่อยๆตั้งความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าสรุปว่าผู้ที่จะเป็นพระพุทธเจ้าตอนตั้งความปรารถนานั้นจะต้องเป็นผู้ชายเนี่ยนะทีนี้เป็นผู้ชายแล้วก็โอ้โหชายอกสามศอกเต็มไปหมดเลยเนี่ยนะสำเร็จไหมบอกว่าต้องมีเหตุนะเหตุต้องมีเหตุเหตุนี่สำคัญเหตุก็คือถึงพร้อมแห่งอุปนิสัยคืออรหัตผลหมายความว่าความปรารถนาย่อมสำเร็จแก่มนุษย์บุรุษผู้สมบูรณ์ด้วยอุปนิสัยเพราะเหตุสมบัติคือเป็นคนที่สร้างสมบุญมาพอที่จะเป็นพระอรหันต์ได้ถ้ามีคุณธรรมพอที่จะเป็นพระอรหันต์ได้ความปรารถนาของผู้นั้นสำเร็จเหมือนกับอะไรนะมันต้องมีทุนเก่ามาสูงมากๆเลยจริงจะลงทุนเป็นพระพุทธเจ้าได้ถ้าไม่มีทุนคือบุญเก่ามาเพียงพอเนี่ยนะเอาอะไรมาลงทุนเพื่อให้เป็นพระพุทธเจ้าก็เรียกว่าต้องมีต้นทุนจึงจะมาลงทุนสำเร็จมางั้นทีนี้ถามว่ามีทุนเดิมพอที่จะตรัสรู้ได้แล้วต้องมีอะไรอีกสัทธารทัศนังทัศนะการเห็นสัทธาก็คือพระศาสดาจะต้องมีเรียกว่าอยู่เฉพาะหน้าพระพุทธเจ้าสมัยที่พระองค์ยังมีพระชนอยู่แล้วตัวเองเนี่ยได้พบพระพุทธเจ้าเพราะความปรารถนาย่อมสำเร็จแก่ผู้ปรารถนาในสำนักของพระพุทธเจ้าที่ยังทรงพระชนอยู่ถ้าหากว่าพระพุทธเจ้าปรินิพานไปแล้วความปรารถนาไม่สำเร็จถ้าตั้งความปรารถนาไปตั้งความปรารถนาต่อหน้าองค์พระเจดีย์ไปตั้งความปรารถนาที่ต้นโพธิ์ที่พระพุทธรูปหรือที่สำนักของพระปัจเจกพุทธเจ้าพุทธสาวกทั้งหลายก็ไม่สำเร็จเพราะอะไรเพราะไม่มีอธิการคือวิสัยที่มีกำลังยิ่งเพราะไม่มีการสละชีวิตแก่พระพุทธเจ้ามันจะต้องมีการสละชีวิตทุ่มเทเพื่อพระพุทธเจ้าสละชีวิตอุทิศต่อพระพุทธเจ้าพันผู้ที่จะเป็นพระพุทธเจ้าตั้งความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าสำเร็จนั้นจะต้องอยู่ต่อหน้าพระพุทธเจ้าถ้าไม่อยู่ต่อหน้าพระพุทธเจ้าไม่สำเร็จเพราะฉะนั้นความปรารถนาจะสำเร็จเฉพาะผู้ที่อยู่ต่อหน้าพระพักของพระองค์พันอธิการคือการทำกุศลจึงจะมีกำลังที่ยิ่งใหญ่จริงๆนะทีนี้ต้องอยู่ในเพศไหนปัพพชาความปรารถนาย่อมสำเร็จแก่ผู้ปรารถนาในสำนักของพระพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้แล้วผู้นั้นอาจจะบวชอยู่ในสำนักดาบทหรือบวชในสำนักของภิกษุทั้งหลายก็ได้ถ้าเป็นดาบทเป็นฤาษีต้องเป็นกรรมกิริยวาทีเป็นผู้ที่มีกรรมสกดาเชื่อในข้อปฏิบัตินะเป็นผู้ที่มีสัมมาทิฏฐิเชื่อกรรมและเชื่อผลของกรรมถ้าไม่ใช่นักบวชตั้งความปรารถนาไม่สำเร็จเพศที่เป็นคฤหัสถ์เนี่ยตั้งความปรารถนาไม่สำเร็จเพราะเหตุไรเพราะไม่สมควรแก่จะไม่ใช่เพศของพระพุทธเจ้าผู้ที่เป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยตอนปรารถนาต้องตั้งอยู่ในเพศของนักบวชซึ่งพระพุทธเจ้าเป็นนักบวช
พราะบรรพชิตเท่านั้นเป็นพระมหาโพธิสัตว์ย่อมบรรลุสัมมาสัมโพธิญาณได้แม้แต่ชาติสุดท้ายที่พระองค์จะบรรลุต้องบรรลุด้วยเพศของนักบวชไม่ใช่บรรลุด้วยเพศของคารวาสเพราะฉะนั้นเวลาตั้งความปรารถนาควรตั้งตอนเพศเป็นนักบวชคือเป็นบรรพชิตเงื่อนไขเยอะเหลือเกินเนี่ยนะตั้งความปรารถนาก็ตั้งยากอยู่แล้วแม้จะให้ใครคิดตั้งความปรารถนาแม้ก็คิดยากยากนี่ยังมีเงื่อนไขเต็มไปหมดมีหน้าล่ะพระพุทธเจ้าจึงเป็นบุคคลอัจฉริยะบุคคลก็บุคคลที่น่าอัศจรรย์เกิดขึ้นแค่ครั้งคราวเพราะว่าองค์ประกอบที่เรียกว่าองค์ประกอบที่จะให้ตั้งความปรารถนาก็ยังยากจะกล่าวไปใหญ่ถึงการสร้างบารมีเท่านั้นต่อไปคุณสัมปัตติเรียกว่าคุณสมบัติคุณสมบัติมีอะไรบ้างเหมือนกับอะไรนะใครที่จะสมัครส.ส.ก็ต้องมีคุณสมบัติใช่จึงจะสมัครได้นี่ก็ต้องมีคุณสมบัติเหมือนกันมีคุณสมบัติที่จะสมัครเป็นพระพุทธเจ้าอะไรอภิญญา5สมาบัติ8แล้วก็บรรพชิตเนี่ยนะไม่ใช่ว่าสักแต่ว่าบวชเข้ามาแล้วก็เอาโอเคใช้ได้ไม่ต้องมีคุณสมบัติคือสมาบัติ8และอภิญญา5ใครที่ไม่มีคุณธรรมอย่างนี้หมดสิทธิ์นะหมดสิทธิ์ทำไมล่ะก็เพราะว่าผู้ที่ไม่มีคุณสมบัติคืออภิญญา5สมาบัติ8ค้นคว้าบารมีไม่ได้ส่วนผู้ที่มีอภิญญา5สมาบัติ8สามารถค้นคว้าพิจารณาตรวจตราบารมีได้พระมหาบุรุษบำเพ็ญอภินิหารคือผู้ที่จะตั้งความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าต้องเป็นผู้สามารถค้นคว้าบารมีได้ด้วยตัวเองไม่ใช่มีคนอื่นมาแนะนำว่าถ้าท่านเป็นพระพุทธเจ้าท่านต้องไปทำอย่างนั้น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 คอยให้คนอื่นสอนบอกไม่ต้องคิดเองคิดเองรู้เองทำเองตั้งแต่แรกเลยตอนแรกเนี่ยค้นคว้าบารมีด้วยตัวเองที่ทำได้ก็เพราะตัวเองนั้นมีอุปนิสัยสั่งสมอุปนิสัยมาเพราะตั้งความปรารถนาด้วยใจตั้งความปรารถนาด้วยกายและวาจามา16อสงไขยแล้วเนี่ยนะขณะเดียวกันนี้กำลังคืออภิญญา5ประการช่วยอภิญญา5คือระลึกชาติได้เป็นต้นเนี่ยเป็นตัวช่วยให้ค้นคว้าพิจารณาบารมีทั้ง10ประการได้เนี่ยนะนั้นคุณสมบัติจึงสำคัญมากคุณสมบัติคืออภิญญา5สมาบัติ8ถ้าไม่มีคุณสมบัติก็บอกอะไรนะต้องมีคุณสมบัติจึงจะเรียนวิชาว่าด้วยความเป็นพระพุทธเจ้าสำเร็จถ้าไม่มีคุณสมบัติก็โหลงเรียนแล้วไม่จบเหมือนกันอาจจะลงเยอะนะแต่ว่าแทบไม่จบเหมือนกันนี่ต่อไปอธิการที่สำคัญมากก็คือตัวที่มีอุปการะสำคัญมากก็ต้องมีอธิการอธิการนี่โดยศัพท์แปลว่าทำยิ่งทำมากทำแค่ไหนว่างั้นสละชีวิตว่างั้นผู้ใดถึงพร้อมด้วยคุณสมบัติคืออภิญญา5สมาบัติ8แล้วเนี่ยนะแม้ชีวิตของตนก็สละถวายแด่พระพุทธเจ้าได้ย่อมทำอุปการะอันยิ่งในกาลนั้นนะสร้างเหตุพอที่จะให้ตั้งความปรารถนาบอกว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยวิชานี้ต้องลงทุนด้วยชีวิตว่างั้นต้องสละชีวิตเป็นพุทธบูชาก่อนหมายความว่าตั้งใจสละแต่ตายไม่ตายไม่สำคัญแต่ว่าตั้งใจสละหรือว่าพลีชีพเพื่อพระพุทธเจ้าแล้วสละชีวิตอุทิศต่อพระพุทธเจ้าเพราะผู้ที่มีคุณสมบัติดังกล่าวจึงจะปรารถนาสำเร็จถ้าไม่สละชีวิตอุทิศต่อพระพุทธเจ้าความปรารถนาไม่สำเร็จข้อสุดท้ายนี่สำคัญมากนะจริงๆไอ้บรรดา7ข้อที่ผ่านมาก็ยังถือว่ามีความลึกซึ้งกว้างขวางแต่ข้อที่8เนี่ยนะฉันทตานี่ยิ่งใหญ่ที่สุดข้อสุดท้ายจะต้องมีความพอใจด้วยกัตตุกรรมยตาฉันทะมีกุศลเจตนาที่ยินดีจะทำจริงๆเป็นกุศลเป็นศรัทธาที่เรียกว่าฉันทะนี่อธิบายอีกในหนึ่งเรียกว่าศรัทธานั่นเองมีศรัทธาที่ตั้งมั่นมีความปรารถนาที่แรงกล้าพันใครที่สละชีวิตอุทิศแก่พระพุทธเจ้าดังกล่าวไปแล้วเนี่ยจะต้องมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าความปรารถนาเรียกว่าความปรารถนาหรือความพอใจมากมีความปรารถนามากมีความใคร่เพื่อจะทำมากต้องการทำจริงๆต้องการเพื่อประโยชน์ในการประพฤติปฏิบัติคุณธรรมเพื่อให้เป็นพระพุทธเจ้ามีใจรักในพระพุทธเจ้าอย่างเต็มที่มีความเต็มอกเต็มใจที่จะเจริญคุณธรรมให้สำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าอย่างเต็มที่นะหมายว่าพอใจที่จะสร้างกุศลเพื่อความเป็นพระพุทธเจ้ารักในความเป็นพระพุทธเจ้า
ก็เลยเรียกว่ามีฉันทะและฉันทะเนี่ยเรียกมหาฉันทะเรียกฉันทะใหญ่มากไม่ใช่ฉันทะเล็กๆน้อยๆเลยนะมาดูว่าฉันทะที่ใหญ่นั้นนะเปรียบเทียบอุปมาทราบความที่ฉันทะเป็นฉันทะใหญ่หลวงดังต่อไปนี้ว่าบุคคลฟังมาว่ามีใครมาพูดว่าผู้ใดสามารถข้ามท้องจักรวาล นี้ทั้งสิ้นอันมีน้ำท่วมนองเป็นอันเดียวกันด้วยกำลังแขนของตนเท่านั้นแล้วจะถึงฝั่งได้ผู้นั้นย่อมถึงความเป็นพระพุทธเจ้าคนที่ปรารถนาพอเพื่อได้ฟังอย่างนั้นก็บอกไม่มีความย่อท้อเพราะว่ามันทำยากไม่มีความรู้สึกว่าทำยากกลับพอใจว่าเรานี่แหละจะข้ามให้ถึงฝั่งได้เราจะว่ายน้ำข้ามจักรวาลได้เหมือนกันไม่แสดงอาการทำหน้าเบ้หน้าสยิวก็คือหน้าเบ้เราพอฟังปั๊บว้านั่นๆคนก็เล่าว่าบอกแค่คิดเนี่ยผมก็จะป่วยแล้วเพราะว่างั้นอย่าว่าไปทำเลยว่างั้นแค่คิดจะทำนี่ผมก็แย่แล้วว่างั้นไม่ต้องว่าไปถึงไปปฏิบัติไปทำอะไรหรอกว่างั้นเพราะว่าพูดถึงว่าผู้ใดสามารถข้ามห้องจักรวาล นี้ทั้งสิ้นอันมีน้ำท่วมนองเป็นอันเดียวกันเนี่ยนะน้ำเนี่ยท่วมไปหมดเลยเนี่ยนะเราต้องว่ายด้วยกำลังแขนด้วยนะห้ามใช้เรือห้ามใช้อะไรทั้งนั้นว่ายด้วยกำลังแขนอาจจะแหมก็พอลง10เมตร20เมตรแรกอาจจะแหมไหวนะ 3-40 เมตรไปแล้วเริ่มล้าแล้วทีนี้ถ้าเปรียบเทียบว่าคำนี้เนี่ยนะก็ดูเหมือนว่าพระโพธิสัตว์ตอนที่ท่านบำเพ็ญบารมีท่านไปว่ายน้ำจริงๆหรือบางทีก็จริงเช่นมหาชนกนี่ก็ว่ายจริงละอันนี้อันหนึ่งแต่ว่าอีกที่สำคัญเนี่ยนะไอ้คำว่าห่วงน้ำในที่นี้เป็นชื่อของอะไรน้ำโอคะเนี่ยนะจะต้องว่ายข้ามกามโมคะไหว้ข้ามตัณหาที่อยู่ในใจของตัวนี่แหละแหมมันไหว้ข้ามยากเหมือนกันนะจะต้องไหว้ข้ามตัณหาที่มีอยู่ในใจตนเพื่อสร้างบารมี10ไอ้ตัณหามันก็เกิดนะตัณหามันก็ท่วมทับนี่แหละแต่ว่าจะต้องให้ทานในท่ามกลางผู้มีตัณหาจะต้องรักษาศีลในท่ามกลางผู้ที่มีตัณหาและตัวเองก็ยังไม่ใช่ว่าหมดตัณหาเลยนะตัวเองก็ยังมีตัณหาแต่ก็ต้องให้ทานในหมู่ชนที่เต็มไปด้วยตัณหาตัวเองยังมีตัณหาก็ยังรักษาศีลมันขัดขวางต่อตัณหาเพราะจะเหมือนกับว่ายน้ำข้ามมันเหมือนกับว่ายน้ำข้ามตัณหาอยู่4อสงไขยแสนกับว่ายสร้างบารมีนะไม่ใช่ว่าว่ายเป็นนี่ในการสร้างบารมีเนี่ยและอย่างหนึ่งก็ว่าว่ายข้ามน้ำตาน้ำตาน้ำตาว่ายข้ามทะเลน้ำตาของตัวเองอะไรเนี่ยนะก็ถามว่าท่านไม่เสียอกเสียใจบ้างเลยหรือท่านไม่มีเรื่องไม่สบายใจเลยหรือท่านก็น้ำตาท่วมนองเหมือนคนอื่นนั่นแหละแต่ว่าจะต้องสร้างบารมีทั้งน้ำตานองหน้านั่นแหละให้ทานทั้งน้ำตานองหน้ารักษาศีลทั้งน้ำตานองหน้าเจริญสมถวิปัสสนาทั้งน้ำตานองหน้ามันก็ว่ายน้ำข้ามน้ำตาของตัวเองเนี่ยนะสี่อสงไขยแสนกับเนี่ยนะแต่ละชาติแต่ละชาติท่านน้ำตามาสะสมมาเนี่ยไม่ใช่น้อยอันหนึ่งก็บอกว่าน้ำคือน้ำเลือดเหมือนกันมันจะต้องว่ายน้ำข้ามเลือดตัวเองไงนะจะต้องผ่านเลือดไปเสียเลือดเสียเนื้อไปเท่าไหร่เนาะกว่าจะได้เป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยนะมันรู้อยู่แล้วว่าตัวเองต้องเอาอะไรนะว่ายน้ำข้ามตัณหาทวนกระแสตัณหาตัวเองตลอดรู้นะว่าจะต้องเสียใจไม่มีที่สิ้นสุดเนี่ยนะจะต้องหลั่งน้ำตาอย่างไม่มีที่สิ้นสุดแล้วก็ต้องเสียเลือดเสียเนื้อไปแต่ละชาติแต่ละชาตินั้นเท่าไหร่เลือดที่ไหลออกมานี่เท่าไหร่พันกว่าจะประพฤติปฏิบัติกว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแต่ฟังอุปสรรคอย่างไรก็ท่านพูดมาเถอะอุปสรรคแต่ข้าพเจ้าไม่คิดว่าเป็นอุปสรรคท่านว่างั้นไม่มองว่าเป็นอุปสรรคไม่มองว่าเป็นปัญหาเอาละตัณหาก็ตัณหาแต่ว่าจะข้ามตัณหาไปเอาละน้ำตากับน้ำตาก็จะสร้างบารมีทั้งน้ำตานี่แหละมั้งกันเอาน่ะจะเสียเลือดเสียเนื้อจะสละเลือดสละเนื้อเพื่อเป็นพระพุทธเจ้าก็ยอมทำได้หมดนะไม่ต้องมาขู่ให้ยากมั้งกันนะสรุปว่าโอ้ใจถึงขนาดนั้นแต่พูดถึงเรื่องบางเรื่องเนี่ยมันก็จะคล้ายๆแบบนี้นะเขาบอกพาไปกินเกลือก็ไปมั้งกันเอาก็ไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าขนาดนั้นยังสละขนาดนั้นเลยเนี่ยนะอันนี้ดีกว่านั้นทำไมไม่ทำอ่ะนะทำไมทำไม่ได้เนี่ยนะเคยเห็นไหมหนีจากที่หนึ่งไปตายเอาดาบหน้าเขายังทำกันเลยใช่นี่ก็เหมือนกันทำไมจะสละอย่างนั้นไม่ได้อย่างที่สองต่อไปถ้ามีใครมาพูดให้ฟังว่าผู้ใดเหยียบจักรวาล นี้ทั้งสิ้นจักรวาลที่เต็มไปด้วยฐานเพลิงเป็นฐานล้วนๆร้อนระอุแดงๆ
ที่เต็มไปด้วยเปลวเพลิงเนี่ยนะหมายความว่าเป็นฐานที่ร้อนระอุเป็นสีไฟแต่ไม่มีไฟเปลวถ้ามีเปลวนะยังถือว่ายังไม่ร้อนถึงที่สุดถ้าร้อนถึงที่สุดเนี่ยมันจะเป็นแดงอย่างนั้นอ่ะถ้ายังลุกเปลวมีวาบวาบวาบขึ้นอย่างเงี้ยถือว่ายังไม่ร้อนถึงที่สุดถ้าร้อนถึงที่สุดเนี่ยมันระอุแล้วก็แดงเป็นสีทองเลยอย่างนั้นปราศจากควันนะเหยียบด้วยเท้าทั้งสองเลยนะเท้าทั้งสองเนี่ยสามารถเดินลุยนะเหยียบไปปั๊บเนี่ยพองระอุแทบจะละลายไปแล้วนะแล้วก็ก้าวเหยียบต่อไปเนี่ยเป็นคล้ายๆกับมนุษย์อมตะใช่ไหมเหยียบยังเจ็บปวดยังเรียกว่าเจ็บปวดเต็มที่เลยแต่ก็ก้าวแต่ละก้าวเหยียบอย่างนั้นอ่ะไปถ้าเดินข้ามจักรวาลที่เต็มไปด้วยฐานเพลิงอย่างนี้ได้ถ้าทำได้อย่างนี้ก็ถ้ามีใจถึงเรียกว่าใจถึงขนาดนี้ก็ปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าสำเร็จเขาฟังแล้วก็บอกไม่ย่อท้อพอใจใจรักเต็มที่บอกว่าเรานี่แหละจะก้าวข้ามให้ดูว่างั้นไม่ทำอาการหน้าเบ้หน้าซีโอก็ไม่หน้าเบ้บิปากเป็นต้นนี้บอกโอ้ยินดีทำเหมือนกันแต่ที่จริงเนี่ยถ้าฟังคำพูดนี้บอกว่าอันนี้ก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่เลยเถิดอะไรหรอกอุปมาอันนี้มันก็จริงถามว่าหนึ่งกับเนี่ยนะหนึ่งกับเนี่ยต้องเกิดเท่าไหร่หนึ่งกับนะกระดูกเนี่ยนะกระดูกเฉยๆนะชาติที่มีกระดูกไอชาติที่ไม่มีกระดูกทิ้งไว้ชาติที่มีกระดูกอย่างเดียวหนึ่งกับเนี่ยใหญ่เท่ากับเขาเวปุระบรรพตทีนี้ว่าอสงไขยเนี่ยมันตัวเลข040ตัวเนี่ยนะจะถามว่ามันเท่าไหร่อ่ะแล้วสี่อสงไขยแสนกับ8อสงไขยแสนกับ16อสงไขยแสนกับเนี่ยนะอันนั้นน่ะคือชราชาติชราและมรณะไฟคือชาติชรามรณะเผาตลอดเวลาทีนี้ท่ามกลางความเกิดความแก่ความตายโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสและอุปาญาตเนี่ยนะเสียเลือดเสียเนื้อเสียน้ำตาตายเกิดตายเกิดเนี่ยนะกระดูกกองท่วมใหญ่โตเนี่ยถามว่าไฟคือราคะไฟคือโทสะไฟคือโมหะจะเผาขนาดไหนเพราะว่าเงื่อนไขว่าคนที่จะเป็นปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าคนนั้นต้องไม่เห็นยังไม่เห็นอริยสัจแต่เข้าใจอริยสัจแต่ไม่เห็นอริยสัจเข้าใจว่ากฎเกณฑ์มันเป็นยังไงแต่ไม่บรรลุอริยสัจยังไม่เป็นพระโสดาบันไม่ใช่พระสกทาคามีไม่ใช่พระอนาคามีเป็นคนที่เชื่อมั่นในเรื่องการตรัสรู้มีศรัทธาในอริยสัจแต่เกิดมาท่านไม่เคยเห็นอริยสัจแต่ท่านเข้าใจในหลักการของอริยสัจเพราะถ้าท่านเห็นอริยสัจมันชาติไม่เกิน7ชาติใช่ไหมพันจะต้องไม่เห็นอริยสัจเหมือนกับปิดตาตัวเองอยู่ตลอดเวลาแต่รู้นะว่าอะไรเป็นอะไรแต่ก็เหมือนกับถูกปิดตาตัวเองตลอดเวลาแล้วก็ถูกไฟคือชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสอุปายาตเผาสร้อนระอุไปทุกภพทุกชาติแล้วถามว่าท่านอยู่ในสังคมที่เต็มไปด้วยสุภนิมิตเรียกว่าอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความขัดเคืองอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความลุ่มหลงเต็มมากมายแล้วท่านยังสร้างบารมีเพื่อความเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยนะเหมือนกับว่าท่านศึกษาความเป็นปุถุชนทุกประเภทเรียกว่าโรงเรียนทุกประเภทเขาใช้ชีวิตกันยังไงเขาอยู่ยังไงอะไรยังไงไปลงไปคลุกคลีแล้วไปวิจัยชีวิตของเขาช่วยเขาได้ยังไงจะไปช่วยเขาได้ยังไงเนี่ยนะท่านก็เลยต้องทนทุกทรมานเจ็บปวดเพื่อใครเนาะพูดมาว่าโอ้ยเพื่อสัตว์โลกที่ไม่ใช่เราใช่ไหมอย่าพาอย่างนั้นเลยเนี่ยนะก็เพื่อเรานั่นแหละเนี่ยนะนี่ต่อไปทีนี้ถ้ามีใครเกิดเหมือนกับว่าพูดขู่อีกว่าโอ้ผู้ใดสามารถทะลุจักรวาลทั้งสิ้นที่ปกคลุมไปด้วยพุ่มไม้ไผ่หนาทึบรกรุงรังไปด้วยป่าน้ำและเถาวัลย์แล้วก้าวเลยไปถึงฝั่งได้ใครที่มีใจรักปรารถนาจะเป็นพระพุทธเจ้าพอได้ฟังอย่างนี้นะบอกไม่ทำหน้าเบ้เลยบอกเรานี่แหละจะแหวกเรียกว่าจะแหวกพุ่มไผ่หนาทึบถ้าใครที่เคยรู้จักกอไผ่ดีเนี่ยจะเข้าใจเลยนะไม่ใช่ว่าเดินบนยอดไผ่พาดไปเรื่อยๆนะไม่ใช่แต่แหวกโคนมันเนี่ยนะแหวกโคนแบบต้องตัดเลาะเอาทีละชิ้นค่อยๆออกแล้วแหวกกอไผ่เนี่ยนะในห้องจักรวาลทั้งสิ้นคือถ้าไอ้กอไผ่เนี่ยมันไม่เหมือนอย่างอื่นอย่างอื่นนะถ้าตัดโคนปั๊บลากได้เลยเช่นตัดหวายนะตัดหวายตัดโคนปั๊บลากได้เลยแต่ไอ้ไผ่นี่ไม่ใช่อย่างนั้นเอาออกทีละกิ่งเพราะมันเกี่ยวมันเกาะมันประสานกันมันก็ต้องเอาทีละชิ้นเอาออกทีละชิ้นทีละชิ้นทีละชิ้น
ตัดไม่ดีนะมันดีดใส่ตานะจะต้องตัดที่มันรกกรุงรังอย่างเงี้ยนะทะลุที่เรียกว่าตัดเพื่อทะลุจักรวาลหรือว่าหรือถางรกชัดทั่วจักรวาลถามว่าอันนี้อุปมาเหมือนอะไรอะไรโลกนี้มันรกชัดไปด้วยอะไรสารพัดมิจฉาทิฐิที่อยู่ในโลกเพราะอุปาทานขันห้าแปลว่าขันอันเป็นที่ตั้งแห่งมิจฉาทิฐิอุปาทานที่มิจฉาทิฐิยึดครองมิจฉาทิฐิยึดถือในอุปาทานขันห้าท่านจะต้องแหวกว่ายทวนกระแสของมิจฉาทิฐิอยู่ตลอดเวลาท่านให้ทานพวกมิจฉาทิฐิว่าทานมีผลไหมท่านต้องให้ทานในท่ามกลางพวกมิจฉาทิฐิบอกว่าทานไม่มีผลท่านต้องรักษาศีลในท่ามกลางมิจฉาทิฐิบอกว่ารักษาศีลไว้ทำไมท่านต้องเจริญสมถวิปัสสนาในท่ามกลางพวกมิจฉาทิฐิที่กำลังเพลิดเพลินในวัตถุกามด้วยอำนาจกิเลสกามเนี่ยนะท่านต้องอบรมปัญญาตลอดเวลาในท่ามกลางหมู่สัตว์ที่เต็มไปด้วยโมหะท่านต้องภาคเพียรพยายามเรียกว่าแหวกวงล้อของมิจฉาทิฐิที่มันเกี่ยวมันรกมันชัดอยู่อย่างนั้นเนี่ยตลอดระยะเวลาสี่อสงไขยแสนกับคนที่สนับสนุนท่านเนี่ยนะอ่านดูในชาดกมีกี่เรื่องไม่ค่อยมีการสนับสนุนเมื่อทำเสร็จแล้วเออดีจริงๆดีจริงๆตอนเสร็จนะไอตอนทำเนี่ยโอ้ประท้วงแหลกเลยนะเป็นพระเวสสันดรเนี่ยชาวบ้านประท้วงแหลกหมดไล่หนีด้วยไม่ใช่ธรรมดานะไม่ใช่ประท้วงธรรมดาไล่หนีด้วยก็ใครก็พุทธสาวกในอนาคตนั่นแหละไล่อ่ะนะจะช่วยเขาแท้ๆยังถูกไล่อีกกำลังงานนะถูกไล่เพราะจะช่วยเขาอ่ะนะมันก็จะรู้ว่าดงของมิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดเนี่ยมันมากมายโดยเฉพาะทิฏฐิ62เนี่ยนะไล่ไปทิฏฐิ62ที่ขวางต่อการปฏิบัติเพื่อตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านจะต้องแหวกดงแห่งมิจฉาทิฏฐิเกิดมาชาติใดที่ไม่ประสบเจอมิจฉาทิฏฐิมีไหมมีพ่อเป็นมิจฉาทิฐิมีแม่เป็นมิจฉาทิฐิมีเพื่อนเป็นมิจฉาทิฐิเกิดมาได้ครูอาจารย์ที่เป็นมิจฉาทิฐิกระวัดเดินไปกระทบบ่าคนมีมิจฉาทิฐิอยู่ตลอดเวลาแล้วอะไรจะเกิดขึ้นกระดักเดินใกล้ยุงยุงก็กัดแมลงก็กวนเป็นต้นนี้แล้วเกี่ยวข้องกับมิจฉาทิฐิล่ะเขาจะไม่เกลี้ยกล่อมเราบ้างหรือเพราะฉะนั้นท่านไปปฏิบัติผิดไม่ใช่น้อยชาติ